เป็นสัปดาห์สุดท้ายของวิชาการที่เป็นเรื่องเล่าสัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์3เรามาจบที่ตรงนี้สัปดาห์4จะเป็นอีกเรื่องอีกแบบนึงจะไม่เหมือนกับที่เราว่ามาทั้ง3สัปดาห์และสัปดาห์ที่5เราลงพื้นที่สัปดาห์ที่6เราทำเปเปอร์มันจะไปเข้าในหลักที่พี่เสรีพูดเมื่อเช้ามันจะไหลไปจากที่เรื่องฟังของคนอื่นเราไปจบสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นเรื่องคนอื่นแต่เป็นอีกสัปดาห์ต่อไปเป็นเรื่องของเราแท้จริงมันแต่ละกลุ่มเองต้องคิดจะทำหัวข้อไหนสนใจจะทำแบบไหนอะไรยังไงต้องทำกันบ้านร่วมกันละพอสัปดาห์สุดท้ายเราต้องมาเสนอเปเปอร์เนี่ยอย่างน้อยเราต้องเขียนรายงานประมาณสัก15หน้าอย่างน้อยเราต้องนำเสนอไปที่ประชุมใหญ่ในวันสุดท้ายของหลักสูตรเราก็ผมอยากให้เสนอเหมือนวิกที่2มากกว่าวิกที่3วิกนี้ผมว่าพวกเราดรอปหลายอย่างลงไปจะเป็นเพราะเมื่อเช้าผมกับทางพี่เสรีอาจจะลีดพวกเราน้อยไปหน่อยหรือยังไงไม่แน่ใจหรือว่าเรื่องพวกเรื่องวันนี้เราดูเบาไปหรือยังไงอาจจะเป็นทั้ง2เหตุผลประกอบกันผมฟังดูแล้วแล้วก็เหตุผลอีกอันนึงที่ขอเวลามากหน่อยก็เนื่องจากว่าผมจะเอา2สัปดาห์ต่อกันสองสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ว่าเรื่องของเรื่องมันคืออะไรรูปข้างบน เป็นรูปของแวนโก้เหมือนกันนะแวนโก้แวนโก้อันนั้นเป็นรูปที่พ่อแม่ลูกกำลังทานข้าว4คนแต่คนที่5นั้นไม่ใช่นะคนที่5อันนี้เป็นรูปวาดนะตรงนี้เป็นรูปวาดขอทานมาร่วมขอทานอาหารด้วยในมือนี้วันโกะเขียนรูปได้ลึกซึ้งนะอันนี้คือศิลปินของโลกที่ผมบอกว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่ขายรูปได้แค่รูปเดียวแต่พอตายไปแล้วเขาควานหารูปเขาทั่วโลกว่ารูปเขาไปไหนบ้างรูปที่เขียนไม่ไปที่ไหนอะไรอย่างไรสัปดาห์นี้เราพูดกัน3เรื่อง3 4เรื่องใหญ่ๆเราพูดเรื่องเศรษฐกิจเมืองรองเมืองหลักสิกิจท้องถิ่นกันนวัดวิถีประชารัฐกับ cross sector แล้วก็เรามาห้องย่อยมีปิ่นโตอุ่มแสงรวยบุญกลิ่นโกรธอัมพวาแล้วก็ภูแลนคาที่เราจบไปเราแบ่งหัวข้อทำความเข้าใจร่วมกันเป็นประจำสัปดาห์เราผมอยากจะพูดกับพวกเราของเมื่อวันเมื่อวานเราพูดเรื่องเศรษฐกิจเมืองหลักเมืองรองพูดเรื่องนวัตวิถีแต่ผมจะหยิบแค่บางส่วนมาพูดให้เราฟังว่ามันคืออะไรท่านรัฐมนตรีสนธิราชพูดกับเราบอกว่า 20% ของสินค้าชาวบ้านสินค้าชุมชนสินค้าท้องถิ่น 20% เป็นแบรนด์อีก 80% มีทูก็คือเขาทำอะไรฉันก็ทำตามไปด้วยนั่นแสดงว่า 80% เนี่ยมันเป็นมีทูที่ไปต่อไม่ได้ในระยะยาว20% มันไปได้ยังไงก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่ไม่รู้สิ่งที่รัฐมนตรีสนธิราชเริ่มเจรจากับพวกเราครั้งแรกก็คือว่าไอ้ 20% 80% เราคิดอะไรทำอะไรบางอย่างเหมือนกันคิดจากสิ่งที่เรามีไม้ไผ่ก็มาทำกระบุงตะกร้าเรามีข้าวแล้วก็มาทำเป็นข้าวเยอะแยะมากมายที่เราจะทำออกไปเป็นข้าวเราไม่คิดทำอย่างอื่นเราคิดทำสิ่งของที่เรามีแล้วไปวางขายท่านจะใช้คำเดียวที่ผมใช้สีแดงกาไว้ข้างบนคือ product oriented อันนี้เป็นภาษา MBA เป็นภาษานักบริหารธุรกิจว่า product oriented มันคือการคิดเมื่อโลกประมาณสักตอนสมัยรถฟอร์ดขึ้นกระบวนการไล่การผลิตครั้งแรกนะครับประมาณสัก1870ประมาณ1880ประมาณนั้นปัจจุบันนั้นปี2018มันประมาณ200ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยบริษัทอื่นเราจะมีจุดอ่อนตรงที่เราไม่รู้ตลาดท่านบอกให้เราเองต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากการต่อไปนี้เป็น consumer oriented คือต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเอาตรงนั้นมาผสมรวมกันตรงเนี้ยจำท่านพูดได้อย่างหนึ่งเรื่องผ้าขาวม้าใช่ไหมผ้าขาวม้าผลิตเป็นค่าผ้าขาวม้าเป็นผืนอยู่ที่เรากำลังห่มอยู่เป็น product oriented ชาวบ้านจะทำผ้าขาวม้าถามทำอะไรทำผ้าขาวม้า
แต่ผ้าขาวม้ามันใช้ประโยชน์ทำหลายๆอย่างแต่ชาวบ้านไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นหลายๆอย่างตามไปอันนั้นคือไม่ได้เข้าถึง consumer orientedถ้ากระบวนการผลิตเราเปลี่ยนจาก product oriented ไปเป็น consumer oriented เมื่อไหร่ผ้าขาวม้ามันอาจจะเป็นอีกหลายๆผ้าผ้านุ่งผ้าปูโต๊ะเยอะแยะมากมายสัพเพละแต่ว่ากันไปที่ผมพูดเนี่ยสไลด์ข้างบนอันนี้เป็นไดอะแกรมหรือเป็นโมเดลทางการตลาดเบื้องต้นของคนที่เรียน MBA หรือเรียนการตลาดว่าด้วยการความสัมพันธ์ของตลาดแบบตลาดเก่าตลาดใหม่พัฒนาจากตลาดเก่าไปเป็นตลาดใหม่หรือขายของในตลาดเก่าหรือไปหาตลาดใหม่ผลิตภัณฑ์เก่ากับผลิตภัณฑ์ใหม่มิติสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์กับตลาดเป็นเบื้องต้นของการทำงานที่ทางกรมชุมชนหรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกรมส่งเสริมการเกษตรหรือพวกเราในห้องนี้ควรจะหยิบไปใช้ว่าเราจะไปแนะนำหรือเราจะไปทำอะไรจะไปทำผลิตภัณฑ์เก่าในตลาดเก่าหรือจะเอาผลิตภัณฑ์เก่าอันนี้ไปหาตลาดใหม่การที่เราพยายามจะเอาของเข้าห้างเรากำลังเอาผลิตภัณฑ์เก่าไปสู่ตลาดใหม่โอเคแต่ถ้าเราคิดจะทำผ้าขาวม้าจากผ้าขาวม้าไปทำเป็นผ้านุ่งเรากำลังคิดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปขายตลาดเก่าได้ไหมก็เราไปเคยขายตลาดแล้วก็ส่งเข้าไปในตลาดเดิมก็คือผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไปขายตลาดเก่าหรือจะเอาตรงนี้ไปทำเป็นแฟชั่นเหมือนกับที่บริษัทประชารัฐทำก็เท่ากับว่าเขาดำเนินการจับผลิตภัณฑ์ใหม่ไปเป็นตลาดใหม่ลักษณะอย่างนี้สัปดาห์หน้าทั้งเสาร์และอาทิตย์จะมีการพูดกันลักเรื่องพวกนี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ภาษาแบบนี้แล้วอาทิตย์หน้าผมคิดว่าโอกาสที่ผมจะมาแรปอัพเรื่องเล่ารวมกันแบบนี้จะมีน้อยลงเพราะมันจะเป็นเรื่องเฉพาะมันไม่สามารถจะมารวมแล้วก็มาออนท็อปให้พวกเราได้แบบเป็นละเอียดแบบอย่างที่ผมกำลังทำให้พวกเราเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจหรือเราจะให้ความสำคัญหรือไม่ให้ความสำคัญกันขึ้นอยู่กับพวกเราจะเอาไปใช้งาน F49ถ้าพูดถึงการมีส่วนร่วมในการเข้าเรียน7กับ8มีมากกว่า F19 เรามีคนขาดเรียนประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้กับ 30% ซึ่งเป็นสถิติที่ผมไม่มั่นใจว่ามาจากหลักสูตรมาจากการคัดเลือกหรือมาจากบรรยากาศหรือมาจากอื่นใดหรือเป็นเหตุปกติของปี2561 ไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไรซึ่งผมก็เป็นเรื่องที่ทางผมกับทางคณะผู้จัดจะต้องไปดำเนินการกันต่อไปซึ่งถ้าเทียบกับหลักสูตรอื่นอาจจะเป็นนะแต่หลักสูตรอื่นเป็นอย่างนั้นมาตลอดผมหมายถึงวตท.วปอ.อะไรก็แล้วแต่จะมีคนเรียนประมาณนี้คนขาดประมาณนี้แต่ LFC 7กับ8ที่ผมเคยทำมาปั๊บเนี่ย LFC 8มาเรียนถ้าผมจะไม่ผิดไม่เคยต่ำกว่า 80% และ80สูงไม่ใช่80ต้นโอเคก็อันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ได้ตำหนินะผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหตุผลอะไรบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันที่เป็นอยู่แล้วก็สัปดาห์หน้าโอกาสที่ผมจะมาอธิบายออนท็อปจะมีน้อยลงโอเคทีนี้ประเด็นก็คือว่าท่านพูดอยู่คำหนึ่งที่โอ้ข้างหน้ามันไม่ค่อยเห็นนะผมเลือกไปใช้สีสวยแล้วเพื่อนเครื่องมันดรอปไปท่านที่บดีท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์ท่านพูดอยู่เรื่องเหนือคือว่าตลาดสินค้าและเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือก้อนใหญ่ๆที่ผมใส่ข้างบนไปเนี่ยเป็นเศรษฐกิจกระแสหลักอันนี้คือเศรษฐกิจกระแสหลักเราอยากให้เศรษฐกิจกระแสหลักเนี่ยเป็นตัวที่ไหลไปยังเศรษฐกิจอื่นๆที่เป็นเศรษฐกิจจังหวัดเศรษฐกิจรองทีนี้กระบวนการจากหลักไปเป็นรองปั๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่เข้าไปจัดการมันไหลไปไม่ได้อันหนึ่งที่เราตั้งเป็นหัวข้อให้รัฐมนตรีพูดเมื่อวานคือเศรษฐกิจเมืองหลักเมืองรองเราต้องการเอาเมืองหลักเป็นตัวชูเป็นตัวสร้างและให้มันไหลไปยังเมืองรองโดยซิสเต็มบางอย่างที่ไปดำเนินการท่านพูดถึงเรื่องแอร์เรียเบสเราต้องการเอาแอร์เรียเบสบางอย่างเนี่ยทำอะไรบางอย่างด้วยกันเป็นกลุ่มแล้วให้มันไหลไปยังจังหวัดอื่นๆโดยใกล้เคียงกันแกพูดเรื่องเมื่อวานอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นเชิงถ้าเป็นท่องเที่ยวมันจะไหลไปยังไงดีท่านรัฐมนตรีพูดแล้วผมจะลองเอามาเขียนภาพให้พวกเราดูบนกระดานนะจากเชียงใหม่ไม่ต้องท่องเที่ยวเข้า
ถ้ามันจะไหลตรงนี้จะเพิ่มโปรแกรมการท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ไปลำพูนไปลำปางจากนี่มานี่มันจะเกิดการขนส่งมีอาหารมีของฝากมีโฮมสเตย์มีการแสดงเพิ่มขึ้นสมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยในระหว่างหลายทางที่มันเพิ่มขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันกำลังผิดมันกำลังผลิตระบบเศรษฐกิจกำลังผลิตกิจกรรมขึ้นใหม่ที่มันจะไปสร้างงานให้คนอื่นต่อไปจากท่องเที่ยวจากเชียงใหม่บริษัททัวร์ทำนักท่องเที่ยวคนจีนมาปีละ10ล้านคนไหลไปลำพูนสมมติ5ล้านคนไปครึ่งหนึ่ง5ล้านคนที่ไปลำพูนปั๊บเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีการขนส่งเดินทางรถตู้ก็ได้งานไปอาหารของฝาก2อย่างเนี่ยมันจะไปโยงไปยังภาคส่วนธุรกิจอื่นที่เป็นเกษตรหัตถกรรมศิลปะมันก็จะทำให้หมวดเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็นหมวดท่องเที่ยวหมวดโรงแรมโดยตรงไปยังเป็นหมวดอื่นต่อไปอันเนี้ยถ้าอย่างกองทุนฟื้นฟูอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรแท้ที่จริงเราอาจบอกว่าผมไม่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเลยแต่ถ้าดูตามวงจรข้างบนปั๊บเนี่ยเราเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดปลายทางของเกษตรก็คือส่วนที่ไปซัพพอร์ตเป็นวัตถุดิบการท่องเที่ยวตามตรงนี้ถูกไหมอันนี้คือความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเศรษฐกิจเมืองหลักเมืองรองถ้ามันผลักไปตามกระแสนี้คลัสเตอร์ของเศรษฐกิจมันก็จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อมอย่างที่ผมพูดไปท่านรัฐมนตรีย้ำมาสองคำก่อนจะไป value based economy หนึ่งคำหมายความว่าแอเรียที่ว่าเนี่ยมีสองมินนิ่งคือเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันและอยู่รวมกันอีกมินนิ่งนี่คือ flow ของอีโคโนมีที่มันไหลไปมันไปไกลถึงไหนมันไปเกี่ยวข้องถึงนั่นเหมือนที่ผมพูดเกษตรกับท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกันแบบใกล้ชิดทั้งที่มันคนละกระทรวงก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมพยายามพูดกับหลายๆคนมาตลอดเวลาที่เจอกันก็คือว่าเราไปหลงทางอยู่กับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดซึ่งเป็นเขตการปกครองบ้านอยู่ใกล้กันแต่เผอิญอยู่คนละอำเภอเราทำคนละอย่างไม่เหมือนกันเพราะไปตกอยู่ภายใต้กระบวนการจัดการแบบอำนาจการปกครองของกระทรวงมหาดไทยหรือเขตแดนการปกครองเมื่อเช้าผมเจอทางที่ไหนนะอุ่มแสงที่มามีหมู่บ้านที่ติดกันแปลว่าเขาไปอยู่อำเภอมหาชนะชัยมหาชนะชัยนี่มันยโสธรหรือกาฬสินธุ์ยโสธรใช่ไหมยโสธรใช่ไหมแต่มันเป็นห้องนาเดียวกันนะลุ่มน้ำอันเดียวกันนะในขณะที่อุ่มแสงเนี่ยทำเรื่องเกษตรอินทรีย์แบบกำลังขึ้นชื่อแต่มหาชนะชัยไม่ได้ประโยชน์จากกระบวนการที่ทางชาวบ้านที่อุ่มแสงดำเนินการเนื่องจากอะไรเป็นคนละจังหวัดอันนี้คือประเด็นอันหนึ่งที่เราไม่ได้คิดไปตาม value หรือไปตามเชนของงานที่ไปจะใช้ supply chain หรือจะใช้ value chain ก็ได้เพราะ value chain มันมีความหมายสูงกว่า supply chain มันเป็นเรื่องของสิ่งของกระบวนการทางกายภาพโอเคถ้าเราคิดว่าเป็น value base ก็คือเรากำลังมองในแง่ของ value chain ไปทางไหนความเกี่ยวข้องไปทางนั้นถ้าหากว่าเราทำตรงนี้มันไหลมาอย่างนี้เชนของความเกี่ยวข้องของ value ที่มาจากท่องเที่ยวเชียงใหม่มันไหลมาแบบนี้ท่านทิ้งท้ายก็คือ38ล้านนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราจะทำอย่างไรให้เป็นเศรษฐกิจของประเทศผมก็อยากจะตั้งคำถามต่อบอกว่าเราจะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์กับคนจนและคนท้องถิ่นและคนต่างจังหวัดอันนี้คือภาระที่เราต้องไป implement ต่อในแง่ของนักปฏิบัติการเป็น change agent หรือเป็น leadership for changeโอเคท่านพูดไว้อีกหลายเรื่องนะแต่ว่าผมท่านพูดไว้อีกคำหนึ่งซึ่งไอ้ตรงนี้ไว้เวลาวันหลังค่อยมาพูดกันว่า innovation คืออะไรแต่ว่าตรงนี้มี meaning มากนะเดี๋ยวเอาเป็นสักยังไงดีเอาเป็นวันที่ผมบรีฟวันสุดท้ายผมจะมาขยายความคำนี้แล้วกันว่า value based กับ innovation เนี่ยสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแบบไหนถ้าไม่อย่างนั้นแนวทางเราจะเป็นกะปิน้ำปลากระบุงตะก้ามันจะมองเห็นอย่างอื่นไม่เป็นแล้วมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็จะติดยึดอยู่กับเรื่องสิ่งที่เป็น product oriented เราจะข้าม product oriented ไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนื่องจากว่าเรามอง value based ไม่เป็นนั่นเองเดี๋ยวผมค่อยมาขยับวันนู้นอีกทีนะ
เจ้าเบนโนเทคโนดไว้หน่อยเดี๋ยวผมลืมโอเคโอเคคุณต้องใจผมข้ามท่านสองท่านไปแล้วกันเพราะว่าในแง่ของทางท่านสมหวังกับท่านสักกชัดเนี่ยผมคิดว่าท่านสักกชัดท่านพูดในแง่ที่เป็น how to ในเรื่องนวัตวิถีในขณะเดียวกันท่านสมหวังเองท่านพูดถึงบทบาทของกรมบทบาทของรัฐมาทำหน้าที่ส่งเสริมซึ่งมันจะคล้ายๆกับที่คุณต้องใจพูดแต่คุณต้องใจจะพูดชัดเจนกว่าในความในสายตาผมนะผมก็เลยคิดว่าจะหยิบยกประเด็นที่คุณต้องใจเป็นคนพรีเซนต์เนี่ยมาเรียบเรียงให้พวกเราฟังดูเพียงแต่ว่าบทบาทของบริษัทประชารัฐเป็นพัฒนาชุมชนเอกชนบทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนของคุณสมหวังเป็นพัฒนาชุมชนราชการแท้ที่จริงอันเดียวกันผมอยากให้พวกเรามองไปที่นักพัฒนาชุมชนแบบเอกชนแบบที่บริษัทประชารัฐกำลังทำอย่างอื่นค่อยอย่าเพิ่งไปว่าเขาเนี่ยบอกว่ามาจากบริษัททุนใหญ่อะไรไม่รู้แต่ว่าดูจากกระบวนการที่เขาดำเนินการเนี่ยมีสองเรื่องที่บนกระดานนี้สามเรื่องที่บนกระดานนี้ผมอยากชี้ให้ดูอันที่หนึ่งก็คือคำว่าเซกเตอร์หรือ cross sector ก็คือกระบวนการจัดองค์กรที่เอาคนจากภาคส่วนต่างๆมาทำร่วมกันอันนี้เป็นมินนิ่งหรือเป็นตัวอย่างเพียงอย่างเดียวของกระบวนการ collaborateกระบวนการความร่วมมือ5ส่วนที่มาจัดองค์กรรวมกันแบบนี้แท้ที่จริง collaboration ไม่มีความจำเป็นต้องมารวมอยู่ที่เดียวกันก็ได้เป็นรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้เอาไว้วันหลังเดี๋ยวค่อยมาว่ากันฟังถือว่ามันมีกี่รูปแบบในเชิงบริหารจัดการแต่ว่าความหมายสำคัญคือว่าเมื่อคน1คนทำงาน1อย่างมีแรงเท่ากับแรงที่1แต่คน5คนมาทำรวมกัน1อย่างแรงมันก็ต้องมากกว่า1แน่นอนมันน่าจะเป็น5หรือทวีคูณยังไงก็สุดแท้แต่เราจะให้ความหมายกับมันเพราะว่ามันเป็นหลายแรงบวกร่วมโอเคอันนี้คือ collaboration cross sector มันหมายถึงอะไรหมายถึงเซกเตอร์บางอย่างที่แทนที่จะเป็นเอกชนรวมกับเอกชนเป็นสภาอุตสาหกรรมอันนี้เป็นเซกเตอร์เดียวราชการรวมกับราชการเป็นเซกเตอร์เดียวการเงินรวมสถาบันการเงินเป็นเซกเตอร์เดียวแต่กระบวนการข้างบนปั๊บเนี่ยมันหลายเซกเตอร์รวมกันมัน crossมันมารวมมันมาร่วมรวมแบบหลายอย่างปั๊บยิ่งต้องการเทคนิคต้องการนักจัดการที่มีบุคลิกบางอย่างที่ไม่ธรรมดาโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะทิ้งไว้ว่าทำไมมันซักเซสหรือไม่ซักเซสขึ้นอยู่คนธรรมดาไปบริหารหรือคนไม่ธรรมดาไปบริหารถ้าคุณเอากระบวนการลุงลังแบบนี้แล้วเอาคนธรรมดาไปบริหารเจ๊งนั่นกระบวนการลุงลังแบบนี้คุณก็ต้องเอาคนที่มีความเข้าใจซับซ้อนมีประสบการณ์บางอย่างไปจัดการมันถึงจะไปโหลดโอเคอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทิ้งค้างไว้ทีนี้สิ่งที่คุณต้องใจพูดกับเราก็คือว่าทางเขาทำสามเรื่องเกษตรแปรรูปท่องเที่ยวดูชุมชนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากจะเล่าซ้ำเพราะบริษัทประชารัฐพูดมาตลอดทางแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องใจมานำเรียนกับพวกเราคือ success story ที่เขามาหยิบมาพูดคืออะไรมาพูดกับเราเรื่องลำไยเชียงใหม่ผักปอดสันพิษที่นนทบุรีผ้าระเวียงไชนาทผ้าของม้าอำนาจเจริญท่องเที่ยวดูชุมชนที่ขนมแปลกบ้านเหนือหนองคายจริงๆบ้านเหนือหนองคายนี่มีอีกหลายมินนิ่งแต่ผมคิดว่านี้จะไม่เล่าให้พวกเราฟังกลัวจะกวนจะเสียเวลาไปแต่ว่าผมอยากจะพูดถึง business model หรือสิ่งที่เราจะไปใช้งานโมเดลที่เราจะไปแกะไปใช้งานได้ว่าความสำเร็จแบบเชียงใหม่แบบนนทบุรีแท้ที่จริงมันคือ market matchingในวิชาการตลาดหรือวิชา MBA นั่นเองมาร์เก็ตมีอยู่ผลิตภัณฑ์มีอยู่จับชนกันไปได้ไหมแต่ก่อนมันไม่เคยรู้จักกันเอาสองอันนี้มารู้จักกันโดยเราคือใครเราคือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนั่นเองก็ทำให้มันรู้จักกันปั๊บมันก็ไหลไปได้แต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นมันอาจจะมีบางส่วนที่เราต้องไปปรับปรุงเป็น product development ทำเสื้อผ้าใส่มันสวยทำแพ็กเกจจิ้งมันสวยงามโอเคอีกอันหนึ่งคือทำ market development ก็คือเฮ้ยบางอย่างเนี่ยเราต้องเอาเข้าตลาดไปตลาดไทยนะหรือว่าไปเซ็นทรัลดีกว่าไหมหรือส่งไปต่างประเทศดีกว่ามันอันนี้คือหาตลาดบางอย่างที่มันกว้างกว่าและไปไกลกว่ารวมความถึง standardization มอพอชอได้หรือยังไอฟมได้หรือยังมาตรฐานนู้นมาตรฐานนี้ได้หรือยังเพราะฉะนั้น market matching ธรรมดามีดีเทลที่เราจะต้องจัดการเยอะแยะมากมายความรู้เราไปถึงแล้วหรือยังราชการเรามีแล้วหรือเปล่าถ้ามีไปถึงมันก็ไปได้ถ้าไม่มีไปไม่ถึงมันก็อยู่ในห้องประชุมก็ไปไม่ได้อันที่สองก็คือผ้าเราเวียงผ้าเขาม้าอำนาจเจริญ
หรือบ้านเดือที่ไปทำท่องเที่ยวเอาหลายๆอย่างมาทำรวมกันเฉพาะผ้าเราเบียงกับผ้าขาวม้าอำนาจเจริญเขาไม่ได้ขายผ้าขาวม้านะเขาขายบางอย่างที่เป็นผ้าขาวม้าเป็นดีไซน์เขาค่าขาวม้าไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ้าขาวม้าอำนาจเจริญทำคือ product and market development พร้อมๆกันไม่ได้ทำตัวใดตัวหนึ่งก่อนเอา consumer need วิเคราะห์ทำแบบนี้ทำผลิตภัณฑ์ได้กี่แบบชาวบ้านผลิตตามแบบแผนนี้ไปดำเนินการก็ว่าไปเป็นรูปแบบของ product and market development เพราะฉะนั้นสิ่งที่ cross sector collaboration ของคุณต้องใจไปดำเนินการเนี่ยแท้ที่จริงคุณต้องใจกำลังบริหารสิ่งที่เป็นกลยุทธ์สองเรื่องนี้เองเราจะแกะความมาไปใช้เราก็มุ่งมาที่ตรงสองเรื่องนี้แล้วจะเอาไป adapt ใช้ยังไงก็ว่ากันไปในแง่ของ cross sector ที่มันผลิตขึ้นหรือความสามารถใหม่ที่มันผลิตเป็นความสำเร็จขึ้นไป มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่ เขาพูดมาเรื่องในที่ของบ้านเดือถ้าผมจำไม่ผิดตรงเนี้ยหรือเราเวียงถ้าแบบไม่ผิด2หมู่บ้านเนี่ยมันจะมีลักษณะของการผลิตคนนี้ผลิตอันนี้คนนี้ผลิตอันนี้คนนี้ผลิตอันนี้แล้วก็โยงเข้าด้วยกันลักษณะของกระบวนการแบบเนี้ยมันเป็นกระบวนการจัดการพื้นที่ในเชิงเครือข่ายตาม value chain หรือ supply chainมันจะข้ามเรื่องของตำบลอำเภอจังหวัดอย่างที่ผมพูดอันเนี้ยเรากำลังเอาวิถีบางอย่างไปจัดระเบียบระบบบางอย่างกับชุมชนซึ่งถ้าจะถือว่าเป็นความใหม่ของบริษัทประชารัฐผมก็คิดว่าน่าจะใช่เพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีเมื่อมีประชารัฐมันจึงมีเรื่องพวกนี้อันนี้ดูให้ดีนะใครที่มาจากประชารัฐผมว่าคนจะตีประชารัฐยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่พวกคุณทำขึ้นก็คือความใหม่ของแมเนจเมนต์การเชื่อมโยงระหว่าง value base การเชื่อมโยงและ value chain ที่ไม่เคยมีมาก่อนเรา create กันขึ้นไปและเราทำได้ตาม success story ข้างบนนี้เพียงแต่ว่าน้อยมากก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราทำขึ้นได้แล้วโอเคอีกตัวหนึ่งคือ cross sector collaboration ที่ผมค่อนข้างจะชอบเพราะว่าเป็นโปรเจกต์จากสำนักงานใหญ่ตัวที่หนึ่งอันที่สองผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์อีกแบบหนึ่งที่มันไม่ติดกับ base ของ area แต่มันคิดไปตาม value chain ที่มันอยู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเอาอาหารปลอดภัยเอาอาหารปลอดภัยไม่ปลอดภัยมาเป็นตัวตั้งและจะสร้างอาหารปลอดภัยได้อย่างไรมาจากไหนเป็นงานของ3กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรบริษัทประชารัฐรวมกันนะแล้วเอาตรงนี้ไปสร้างอะไรได้ให้กับชุมชนไปสร้างสุขภาพให้กับผู้ป่วยนั่นก็หมายถึงว่าแต่เดิมมาปั๊บเนี่ยสุขภาพผู้ป่วยกับอาหารเนี่ยมันไม่แมทกันมันมีอย่างอื่นดำรงอยู่บริษัทประชารัฐกำลังสร้างที่ผมใช้สีแดงข้างบนสร้างวงจรความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขึ้นชุดใหม่ชุดเดิมผักตลาดถูกไหมชุดเดิมผักที่อยู่ตลาดในทุนคนกลางคอร์รัปชันอะไรก็ว่าไปผักก็เข้าไปยังห้องครัวแล้วก็ไปยังผู้ป่วยแต่ผักนั้นมันไม่ได้ช่วยทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นเราทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นจากคนที่เป็นผู้ป่วยก็คนจะได้รับผักที่มันเป็นอินทรีย์สมมติก็ไปเป็นผักอินทรีย์แต่อินทรีย์มันเข้าแชนแนลเดิมไม่ได้อินทรีย์มันต้องไปแชนแนลใหม่เมื่ออินทรีย์ไปแชนแนลใหม่ปั๊บมันเกิดกระบวนการผลิตใหม่เกิดมาตรฐานใหม่ทุกอย่างใหม่บริษัทประชารัฐกำลังทำวงจรใหม่นะบริษัทประชารัฐกำลังปฏิวัติกระบวนการระบบอาหารคนป่วยในโรงพยาบาลในทางความหมายของ value chain มากน้อยขึ้นอยู่กับฝีมือโอเคทีนี้เขากำลังเอาเรื่องนี้ไปทำกับผ้าเอาเรื่องพวกนี้ไปทำกับท่องเที่ยวเอาเรื่องพวกนี้ไปทำกับพาณิชย์อะไรบางอย่างผมจำไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ผมจะชื่นชมอีกอันหนึ่งแล้วก็ผมยุให้พวกเราทำให้เร็วบริษัทประชาชนคือเครื่องสีข้าวครัวเรือนอันนี้ก็เหมือนกันเป็นกระบวนการอีกแบบหนึ่งที่คุณกำลังจะปฏิวัติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกำลังจะจัดชุดความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกหนึ่งชุดก็เท่ากับว่าบริษัทประชาชนเนี่ยใครจะบอกว่ามันมีอะไรที่ไม่เยอะแยะผมไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งมันกำลังผลิตความสัมพันธ์ทางการเศรษฐกิจขึ้นมาอีกหนึ่งชุดถ้ามันเดินไปได้เป็นประโยชน์กับทุกคนเป็นประโยชน์กับชาวนาเป็นประโยชน์กับชาวบ้านอันนี้เผื่อพิคุณอุปการอันหนึ่งที่เป็นของความพยายามที่บริษัทประชารัฐกำลังทำผมชอบตรงนี้มากเพราะว่าผมตั้งคำถามไว้ในวันแรกว่าวันแรกเราจะได้ยินได้ฟังหลายอย่างผมอยากจะเห็นกระบวนการจัดการของโลกสมัยใหม่ที่ไปช่วยชาวบ้าน
มากกว่าเป็นเรื่องดิจิตอลเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ได้ประโยชน์อย่างเดียวแต่กรณีข้างบนเนี่ย PRS Thailand Effect ที่ผมกำลังมองว่าสายสะพายสายแนวที่อุทัยธานีเอางานไปขึ้น Facebook ใช่ไหมไปขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วขายไปในช่องทางนี้เรากำลังเอาดิจิตอลโซไซตี้เอากำลังจะเอาอินเทอร์เน็ตอินฟราสตรักเจอร์มาซัพพอร์ตต่อการจัดการงานชาวบ้านอันเนี้ยที่ผมบอกว่าผมชอบบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่งานจักตอกสันทำกระบุงตะกร้าหรือแก้ปัญหาพื้นๆเราเอาบางอย่างมาทำกันใหม่แล้วมันจะข้ามเขตแดนบางอย่างไปเองโดยธรรมชาติอันเนี้ยของจากชัยนาทของจากเชียงใหม่ของจากเพชรบูรณ์ของเยอะแยะมากมายกำลังไหลไปยังคนต้องการทั่วโลกที่ไหนไม่รู้เคอรี่ไปถึงมันก็ไปถึงถูกป่ะไปสนีไปถึงมันก็ไปถึงมันไม่เคยมีเขตแดนข้อจำกัดบ้างที่มันจะทำให้สินค้าเดินทางไปไม่ได้อันนี้ผมว่าเป็นเอฟเฟกต์อีกอันหนึ่งที่บริษัทประชารัฐกำลังสร้างวงจรขึ้นใหม่จะโดยตั้งใจหรือบังเอิญอันนี้สุดแท้แต่พวกเราจะไปหาความหมายกันดูแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเป็นอยู่โอเคต่อไปอีกอันหนึ่งคือผมแอบเข้าไปในห้องของกลุ่มเนี่ยกลุ่มอะไรนะกลุ่มอะไรกลุ่มเราเนี่ยกลุ่มอุ่มแสงเนี่ยน้องที่บางพรีเซนต์จะกลุ่มแสงเขาใช้แอปพลิเคชันธรรมดาเอา GPS ไปดูเรื่องพื้นที่เผาป่าไม่เผาป่าแล้วใส่สีไปตามแปลงต่างๆที่เขาต้องการอยากจะดูความเป็นไปความเป็นไปของทางพื้นที่ชาวบ้านก็เอาหรือชุมชนก็เอาเครื่องมือธรรมดาที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแอดวานกว่าเราไหมเราทำงานที่ทำปัจจุบันปั๊บเนี่ยเราเคยใช้เครื่องมือพวกนี้ไปดำเนินการอย่างมีนัยยะสำคัญแบบนี้ไหมถ้าไม่มีอันนี้คือตัวอย่างที่ควรเอาไปใช้นะไปดำเนินการถ้าเราเอาพวกนี้ไปดำเนินการได้ปั๊บมันจะเป็นเครื่องมือใหม่ในแง่ของกระบวนการจัดการเราใหม่มันจะไปตอบคำถามที่ผมตั้งคำถามไว้คราวที่แล้วว่าไอ้ดิจิตอลก็ตามดิสรัปทีฟก็ตามเราเอามาดำเนินการในกระบวนการจัดการใหม่เนี่ยตรงนี้เรามีไหมสองเรื่องที่สองสามเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมาตะกี้เกิดขึ้นและมีอยู่อันนี้คือมินนิ่งหรือความหมายของการเปลี่ยนที่จะเกิดประโยชน์กับคนข้างหน้าโอเคนะเกิดจากงานไม่ได้เกิดจากคนอย่างเดียวเกิดจากกระบวนการทำงานหลายอย่างรวมกันอันนี้เป็นวันแรกที่ผมทักทายกับพวกเราสไลด์หน้าท้ายๆของวันแรกโอเค experience ที่เราพูดกันวันนี้มี6เรื่องอาจจะดรอปไปหน่อยอย่างที่ว่าตะกี้แต่ว่าผมเมื่อเช้าผมฟังเดินดูพวกเราพูดกันปั๊บแล้วผมก็มาดูว่าไอ้6เคสมันอะไรหลักๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของอินทรีย์กับเรื่องงานสร้างสรรค์อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะทางผมตอนจัดหลักสูตรเนี่ยเราลืมนึกไปว่าเราผสมสูตรอินทรีย์มากไปหน่อยเราน่าจะมีอย่างอื่นเติมเข้าไปหน่อยอันนี้จะต้องไปว่าปรับปรุงกันปีต่อไปถ้า6เรื่องมีงานหลักที่ทำเป็น6ประเภทได้หรืออย่างน้อยเนี่ยเป็นสัก3ประเภทนะเราเองจะมีความมั่นใจในการสรุปบทเรียนบางสิ่งบางอย่างได้ดีกว่านี้แต่เผอิญผมหาเอกสารแหกหาเคสอะไรบางอย่างไม่ได้ก็เลยมีอินทรีย์เยอะไปหน่อยแล้วก็รวยบุญการภาวาดูจะแปลกแปลงกับเราไปหน่อยหนึ่งแล้วก็จะทำให้เราอาจจะเห็นคำตอบบางอย่างได้ดีกว่าที่เราจมอยู่กับเรื่องของเกษตรอย่างเดียวนะโอเคการจัดการภูลันคาเป็นองค์กรส่งเสริมหรือเป็นงาน CSR องค์กรอื่นไปส่งเสริมเป็นงานอินทรีย์อุ่มแสงเป็นอินทรีย์เป็นชุมชนทำเองปินโตเป็นอินทรีย์เป็นอินทรีย์เป็นงาน CSR ของทางโทษทีไม่ใช่ CSR เป็นงานในการดูแลของทางกองทุนฟื้นฟูกรีนกรุ๊ปเป็นอินทรีย์เป็นงานชุมชนแต่ในรูปบริษัทรวยบุญเป็นงานสร้างสรรค์เป็นรูปชุมชนแต่รูปบริษัทอัมพวาเป็นงานอินทรีย์เป็นงานสร้างสรรค์แต่ว่าเข้าใจว่าที่เราพูดกันในห้องน่าจะเป็นงานสร้างสรรค์มากกว่าเรื่องอินทรีย์อินทรีย์น่าจะมาทีหลังขณะเดียวกันในรูปแบบบริหารปั๊บเนี่ยไม่ใช่ชุมชนไม่ใช่องค์กรเป็นซิตี้หรือเป็นเทศบาลเป็นตัวหลักที่อยากให้พวกเราเห็นก็คือว่างานกับการจัดการงานกับการจัดการปั้นงานอย่างใดอย่างหนึ่งการจัดการไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนทุกอย่างจะต้องเป็นซีซาไม่ใช่มันอาจจะไปอยู่ในบอดี้ขององค์กรประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วแต่ที่มันเหมาะสมเท
ที่เราทะเลาะกันในห้องหรือเราเรียนกันในห้องเราถกกันในห้องจะหนักเบาผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะเกิด 2-3 เรื่องข้างบนอยู่ข้างบนนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าปัญหาที่ไปแก้คืออะไรเครื่องมือหรือกลไกการทำงานเป็นแบบไหนโมเดลหรือ business model หรือการออกแบบโครงการเป็นอย่างไรผมเข้าใจว่าเท่าที่ฟังพวกเราพรีเซนต์ไป6กลุ่มเราจะเน้นเรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้สรุป2เรื่องนี้มีหลายกลุ่มที่ไม่สรุปเรื่องนี้อันนี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่ต้องปรับปรุงในสายตาผมนะถ้าเราลืมตรงนี้ไปปั๊บเนี่ยเราจะหาพลังของงานที่ success ได้น้อยแต่ถ้าเราเห็นพลังปัญหาของตรงนี้ใหญ่กว่าเราจะเห็นความสามารถของสิ่งที่มันสำเร็จว่ามันกำลังเริ่มไปทำอะไรเราจะ modify มันง่ายขึ้นเราจะเห็นคุณค่าของงานที่ลูกน้องเราหรือเพื่อนเราทำสำเร็จว่ามันไปใช้ประโยชน์ทำอะไรได้ต่อไปอีกเราจะไม่ติที่มันเป็นสลึง50เราจะไม่ติที่มันเป็นงานเล็กแค่คนไม่เกี่ยวข้องไม่กี่คนแต่เรากำลังมองเห็นอะไรบางอย่างว่าทูอันนี้เมคานิซึมอันนี้มันกำลังโซ่ปัญหาบางอย่างมันทำได้อะคุณอยากได้มันใหญ่ใช่ไหมใหญ่คุณก็ใส่แอสเซทเพิ่มเข้าไปสิใส่กำลังคนเข้าไปสิใส่บัดเจ็ตเข้าไปสิมันก็ใหญ่เองผู้บริหารบางท่านจะติเรื่องพวกนี้อ๋อมันนิดเดียวเองสมาชิกแค่20คนมันหน่อยเองมันเดียวมันนิดเดียวเองได้มีกำไรปีละล้านบาทเมื่อไหร่มันจะแก้ปัญหาได้เรากำลังดูถูกกระบวนการนั่นเองเรากำลังดูแคลนงานเชิงกระบวนการก็เนื่องจากว่าเรามองไม่เห็นมิติสัมพันธ์ของสองเรื่องนี้เราไปให้ความสำคัญบางอย่างกับเรื่องนี้เพียงแบบแล้วก็แยกบางส่วนมันออกไปผมอยากให้พวกเรายึดสามสเต็กนี้ไว้นะปัญหาผลิตภัณฑ์ความเกี่ยวข้องกลยุทธ์แมเนจเมนต์การจัดการแล้วก็รีซัลท์ที่มันเกิดขึ้นแล้วข้อสังเกตข้อสังเกตนี่คือเป็นความคิดเราเองสิ่งที่เราไปใช้ต่อ3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมใช้เรียนหนังสือมาตลอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและเป็นเรื่องที่ผมเดินเข้ามาในวงไหนที่ผมรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเนี่ยคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนปั๊บเขาก็จับ3หลักนี้ไว้อย่างน้อยกลับไปปั๊บเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องอะไรผมตอบได้ถ้ามีความเห็นเป็นเบื้องต้นอะไรมันก็ตอบได้มันจะไม่ออกมาเป็นเรื่องเล่ามันจะไม่ออกมาเป็นเรื่องเล่าว่าเขาทำอะไรมาก็เล่าตั้งแต่ต้นมาจนจบว่ามันคืออะไรตั้งแต่หน้าที่หนึ่งถึงหน้าสุดท้ายเราน่าจะข้ามบรรยากาศของการเรียนการสอนและการเล่าและการส่งต่อแบบนั้นไปได้แล้วโอเคต่อไปนะกลุ่มที่หนึ่งเราพูดถึงภูเรนคาภูเรนคาเนี่ยสิ่งที่ภูเรนคาโดยรวมๆกันนะภูเรนคาเริ่มต้นปัญหามีปัญหาโอเคภูเรนคาบอกว่าจับปัญหาของมันคืออะไรเขาเริ่มต้นจากเรื่องเล่าประมาณหนึ่งแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือการเปลี่ยนวิธีการทำงานจากให้ไปเป็นงานสร้างของไทยเบฟอันนี้มีมินนิ่งนะเล็กหรือน้อยเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญสำหรับเคสอันนี้แต่ถ้าว่าเคสนี้ success สำเร็จมันก็เลยจะส่งผลถึงไทยเบฟทั้งบริษัทก็เลยจะเปลี่ยนบางอย่างใช่หรือเปล่าถ้าใช่ไอ้นี่สำคัญเคสนี้มีพลังทีนี้ประเด็นของเขาดำเนินการไปทีละอย่างทีละอย่างอย่างที่เขาเล่าผมจะไม่เล่าซ้ำประเด็นที่เขาดำเนินการมาเขาเอาครอบครัว LFC ไปขยายผลอันนี้ก็เท่ากับว่างานที่เขาส่งคนมาเรียน LFC เขาเอาไปใช้มันอย่างได้ประโยชน์เขาเอาไป implement มันอย่างได้ประโยชน์ไม่ได้ใช้งานทั้งนี้ไทยเบฟจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะแต่นี่เป็นความเขาเรียกอะไรเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ไหนๆส่งคนมาเรียนแล้วไหนๆมีสปอนเซอร์ให้มือที่สมาชีพไปแล้วก็หยิบอันนี้ไปทำงานต่อแล้วก็ไปเทสดูที่ชัยภูมิภูแลนคาแล้วมันก็เกิดประโยชน์ได้เขาพยายามเอาเรื่องราวหลายๆอย่างไปทดลองไปทดสอบนะไปดำเนินการได้ทำหลายเรื่องที่อย่างที่เขาอธิบายไปเนี่ยเกษตรด้วนเกษตรดีผมถือว่าอันนี้เขากำลังดำเนินการที่เป็น enabling cluster development หมายถึงว่าเขาเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียงกันอยู่ในพื้นที่ทำไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแล้วมันรวมๆกันแล้วมันเกิดผลต่อการพัฒนาแบบไหนอันนี้คือ cluster development คือไม่ใช่เอาทุกอย่างทำไปแล้วก็ต่างคนต่างทำแล้วไม่มาโยงเข้าด้วยกันไทยเบฟกำลังทำสิ่งที่มันเป็นเรียกว่า cluster development ซึ่งวิธีนี้ผมคิดว่า CSR หลายที่ไม่ได้ทำนะครับเป็นโปรเจกต์แล้วเวลาคุณสรุปคุณก็สรุปที่เรียกว่าโปรเจกต์เวลาทำรายงานประจำปีคุณก็เป็นโปรเจกต์คุณไม่เป็นลักษณะที่เป็น cluster โอเค
อีกอันหนึ่งก็คือไอ้ตัวคลัสเตอร์กับ area base เนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าถึงแม้ว่าไทยเบฟไม่พูดภาษานี้แต่เรื่องที่ไทยเบฟกำลังทำคือเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าในนี้มีคนไทยเบฟเหลืออยู่ไหมมีไหมไทยเบฟโอเคเนี่ยรีบกลับไปคุยกับพี่แมปพี่หน่อยต่อและทีมงานต่อว่าไอ้นี่ที่เราทำคือเรื่องนี้แต่จุดอ่อนของเรื่องนี้อยู่ตรงที่เราจะต้องเอาจำนวนเชิงรูปธรรมของความสำเร็จแต่ละเรื่องมาโชว์กลุ่มเราควรจะต้องสรุปเรื่องนี้กลุ่มไหนสรุปนะกลุ่มไหนสรุปในเรื่องนี้กลุ่มไหนนะกลุ่มโอเคกลุ่มเราควรจะต้องสรุปความเป็นผลสำเร็จเชิงรูปธรรมครับสักโปรเจกต์หรือ2โปรเจกต์เป็นเรื่องจาก1ทำเรื่องนี้10หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น15หน่วยทำเรื่องนี้10คนขยายขึ้นเป็น200คนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการเปลี่ยนทางรีเซลบางอย่างของโปรเจกต์แอคทิวิตี้และก็รีเซลวิธีจะสรุปเคส3อันนี้อย่าลืมโปรเจกต์แอคทิวิตี้รีเซลรีเซลต้องมีถ้ารีเซลไม่มีปั๊บเนี่ยตัวนี้พูดมันจะเป็นเรื่องเล่าเคลียร์นะถ้ามันมีรีเซลปั๊บมันจะกลายเป็นเรากำลังถอดไปเป็นเคสสตี้ที่เป็นเอ็กซ์เพรียนโอเคมากลุ่ม2กลิ่นโกรธกลิ่นโกรธกลุ่มไหนพรีเซนต์นะกลุ่มกลิ่นโกรธเป็นกลุ่มหนึ่งที่ลืมเรื่องโซเชียลปรอบเบมว่าที่ทับทันหรืออุทัยธานีบ้านของเจี๊ยบมีปัญหาอะไรดำรงอยู่เราจะไปหลงไปกับเรื่องเล่าของเจี๊ยบที่ว่าเจี๊ยบกลับบ้านไปกลับไปดูแลคนรักที่บ้านเกิดโอ้ดูแลสวิตหน้าดูเลยทีนี้กระบวนการแบบเนี้ยมันก็โอเคนะไปดำเนินการที่นี่แล้วไปดำเนินทำอะไรทำธุรกิจตืดๆว่าไปผมให้ข้อความหมายอย่างงานของเจี๊ยบถึงแม้ว่าจะมีหน่วยนับหรือปริมาณเศรษฐกิจไม่มากพอ10ล้าน20ล้าน100ล้าน200ล้านไม่ใช่มินนิ่งมินนิ่งก็คือSocial Enterprise Initiative ที่ create ขึ้นโดยคนรุ่นใหม่และกลับบ้านไปทำงานเพื่อชุมชนถ้าตัวนี้ถ้าพวกเราจับเรื่องสตังสลึงบาทใส่เข้าไปปั๊บจะเคลียร์มากเขาเริ่มที่ไม่ขาดทุนเริ่มที่มันอยู่ได้มีกำไรแสนบาทมีกำไร 50,000 บาทมีกำไร1บาทหรือสแควร์พาก็พรูฟว่าเกษตรอินทรีย์ที่เจี๊ยบอุตส่าห์ลาออกจากงานกรุงเทพไปทำเกษตรอินทรีย์แบบนี้ไปดูแลคนรักที่บ้านเกิดไม่ขาดทุนคำว่าไม่ขาดทุนหมายถึงไม่เป็นภาระของใครจะมาช่วยเราโดยบิสเนสไม่ต้องไปขอกรมส่งเสริมโอเคไม่ต้องไปร้องขอไทยเบฟให้มาช่วยผมเอาสินค้าที่ผมมีขายได้และผมพัฒนาได้หรือถ้าบอกว่าผมกำลังทำโปรเจกต์ขอกู้ SME Bank แล้วผมกำลังได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินที่ผมจำนวนหนึ่งก็เท่ากับว่ายิ่งชาเลนจ์ไปใหญ่ว่าเราหรือเจี๊ยบกำลังหรือกลิ่นโกรธกำลังมุ่งมั่นว่าจะดำเนินการนี้โดยวิธีธุรกิจอันนี้มันความเป็นพึ่งตนเองไม่พึ่งตนเองนะการเป็นไทยหรือเป็นทาสอยู่ที่ตรงนี้นะถ้าคุณเป็นคิดว่าจะต้องขอไปตลอดแนวทางมันจะไม่พูดเรื่องกำไรขาดทุนมันจะเกลียดกำไรกำไรไม่ใช่เรื่องเสียหายการบริหารกำไรให้ดีต่างหากเป็นเรื่องที่ควรจะมีการเอาเปรียบกันซึ่งกำไรต่างหากที่เป็นเรื่องเสียหายกำไรไม่ใช่เรื่องเสียหายย้ำอีกทีโอเคผมคิดว่าสิ่งที่เจี๊ยบดำเนินการได้กลิ่นก็ทำได้ก็คือปัจจุบันนี้คือ Social Enterprise Initiative ซึ่งหาไม่ง่ายนักสำหรับคนที่เริ่มทำในพื้นที่แล้วก็กำลังผลิตบางอย่างจะเปลี่ยนจาก value บางอย่างที่เป็น value ธรรมดาไปเป็นไฮแวลูสำหรับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในความหมายของกลิ่นโกรธโอเคอีกที่หนึ่งคือโซเชียลพรับเบ้มเหมือนกันของรวยบุญกลุ่มไหนพรีเซนต์เรื่องรวยบุญนะรวยบุญแล้วก็ไปมัวแต่ฟังเรื่องเล่าของน้องอะไรน้องตั้มเหรอน้องดั้มโอเคซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติเราจะบอกว่าปัญหาของรวยบุญเนี่ยมันก็ต้องบริงอยู่กับปัญหาของชุมชนที่นั่นชุมชนที่นั่นก็คือว่าไม่มีรายได้ไม่มีอะไรบางอย่างแล้วบางอย่างกำลังหายไปจากทุนว่าทำสิ่งที่รวยบุญกำลังทำก็คือไปพลิกฟื้นบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เคยเป็นงานมาก่อนให้เป็นงานสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจากการสร้างสรรค์อิงทุนทางวัฒนธรรมอันนี้มีมินนิ่งนะความหมายคือเอาสิ่งที่มันเคยจะหายไปแล้วเอากลับมาแล้วสร้างเป็นงานขึ้นใหม่ๆเป็นงานทอผ้างานออกแบบงานทำผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้อาจจะเป็นเพราะน้องดั้มเองเนี่ยเป็นคนที่มีศิลปะมีหัวทางด้านนี้แล้วก็แปลเป็นงานได้
ขาไปชวนชาวบ้านมา6ชุมชนมาดำเนินการผมให้ความหมายตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งอย่างที่พวกเราว่าไปแต่ถ้าจะดีตรงนี้มีรีเซาเป็นเงินบาท2บาทต่อปีทำอะไรบางอย่างเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งที่มันไม่ขาดทุนจะดีมันจะพรูฟได้ว่าสิ่งที่เขาไปดำเนินการฟื้นมาอย่างเงี้ยและขายไปได้เนี่ยตลาดมันมีจะไปมันพึ่งตัวเองได้มันสอบไปทางแบบนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ารวยบุญและก็พวกเราซึ่งมาพรีเซนต์งานอันนี้หยิบยกมาเสนอที่นี่สำคัญมากในสายตาผมคือการฝึกฝืนที่เขาพูดมันคือ disruptive หรือ disruption way เคยได้ยินคำว่า disruption ใช่ไหมผมพูดในวันแรกกับพวกเราบอกว่าคนอื่นจะแปลยังไงไม่รู้ผมหมายถึงการปฏิเสธความสัมพันธ์ชุดเก่าแล้วเราสร้างความสัมพันธ์ของเราชุดใหม่เป็นใหม่ที่เราเป็นมีส่วนกับความสัมพันธ์นั้นอันนี้คือ disruptive หรือ disruption ปฏิเสธของเก่าทำของใหม่ขึ้นวิธีแบบนี้มันคือวิธีผู้นำนะครับไม่มีผู้ตามทำแบบนี้ถ้าผู้ตามกำลังทำนั่นคือเขากำลังครีเอทตัวเองเป็นผู้นำเคลียร์นะDisruptive หรือ Disruption ก็คือวิถีผู้นำมาจากไหนมาจากการปรับเปลี่ยนให้ความสำคัญกับวิธีการบางอย่างบวกรวมกับพื้นฐานทุนวัฒนธรรม 2-3 อย่างนี้รวมกันเป็น Disruption Way ของการฝึกฝืนของรวยบุญเขาถึงกล้าที่ไปดีไซน์บางอย่างของผ้าของแบบและของบุคลิกนี้และราคานี้ผมแวบไปในห้องเขาแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเขาทะเลาะกับแฟนบอกว่าราคานี่จะตั้งราคาเท่าไหร่จริงๆแล้วคนที่มีอีกความคิดอีกชุดหนึ่งที่อาจจะไม่ไปกับดัมก็คือแฟนเขานะแต่ว่าทั้งสองคนที่จะตรงกันคือว่าเขามีวิธีบางอย่างที่เป็น disruptive หรือ disruption คือไม่เอาแบบเก่าแต่จะตั้งเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อาจจะไม่เหมือนกันหน่อยใกล้ๆไม่เท่ากันโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของเขาต่อมาเรื่องของทางเกษตรอินทรีย์ของปิ่นโตก็เหมือนกันปิ่นโตเราไม่พูดถึงโซเชียลปรับเบิ้มเราพูดถึงอินซีปัญหาผู้ได้โลกอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมคิดว่าปรับเบิ้มของทางชาวบ้านที่นี่หรือชาวบ้านที่มีปัญหาที่มีรายได้หรือมีอะไรต่อมีอะไรอาจจะหรืออาจจะมีการพรีเซนต์ในห้องแต่ว่าในกลุ่มเราหยิบยกมาพูดไม่ชัดเจนสิ่งที่ปิ่นโตทำได้ดีหรือกลุ่มที่เราสรุปปิ่นโตทำได้ดีคือชี้ให้เห็นในกระบวนการเปลี่ยนกระบวนการผิดและการรวมกลุ่มทำงานและการใช้ประโยชน์จากพันธมิตรใช้ประโยชน์จากพันธมิตรมีหยิบมาใช้หยิบมาใช้ได้เกิดประโยชน์อันหนึ่งที่กลุ่มนี้ทำชี้บอกว่าใช้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรได้สูตรเรียนรู้ได้ระบบนิเวศมีรายได้ขยายไปท่องเที่ยวตรงนี้ถ้าว่าเรามีสตังบาทมีระยะเวลามีทัมมิ่งในเชิงรูปธรรมได้จะดีแต่ถ้าเราพูดอย่างนี้จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่คนอื่นฟังแล้วเขาจะไม่คล้อยตามเราเพราะได้ยินอย่างนี้มานานมากมันน่าจะมีฟูลสต็อปกันเล่าเรื่องประมาณนี้ได้แล้วพวกเราต้องจำไว้นะถ้าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุนทรต้องไม่มีเรื่องเล่าเชิงนำมาทำต้องเป็นสถิติอะไรบางอย่างมาแบ็กอัพสลึงบาท50มีดีกว่ามีไม่ครบดีกว่าไม่มีเลยโอเคต่อไปข้อที่5ธุรกิจอินทรีย์อุ่มแสงเราจับประเด็นเรื่องของอินทรีย์เคมีเราจับประเด็นเรื่องเคมีข้าวตกต่ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราก็บอกว่าเขาดำเนินกันดื้อๆแบบนี้ Key Success Factor ของอุ่มแสงอยู่ที่มาตรฐานสากลและก็การรวมกลุ่มและการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นกระบวนการจัดการแบบใหม่ของชุมชนที่ไม่ใช่ชุมชนชาวบ้านทั่วไปตรงนี้คือความใหม่นะที่เราเล่ามาถ้าชาวบ้านทั่วไปทำอย่างนี้ปั๊บกระทรวงเกษตรสบายแล้วชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ทำแบบอุ่มแสงรวมมาถึงเป็นปัญหาแต่ที่อุ่มแสงทำได้ใช่ไหมเหมือนเดินไปได้ยอดขายอุ่มแสงผมไม่แน่ใจว่าในห้องมีการพูดถึงกันไหมพูดถึงไหมไม่ได้พูดถึงปูน่าจะเป็นคนกระตุ้นให้น้องเขาพูดหน่อยตอนที่มารับรางวัลกับมูลนิธิสัมมาชีพปี58อุ่มแสงมียอดขาย55ล้านปี60อุ่มแสงมียอดขาย100ล้านนะ100ล้านต่อปีนะมูลนิธิสัมมาชีพตั้งมาเป็น10ปียังไม่เคยมีบิลลิ่งถึง100ล้านเราไม่มีความสามารถสร้างรายได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเขาสร้างรายได้ขนาด100ล้านบาทเนี่ยแสดงว่าเขาสามารถสร้างผลสะเทือนต่อคนได้มากกว่าสมาชิกเขา
แน่นอนทั้งอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายที่นี่เป็นที่ที่นายกไปดูงานผมไม่ได้หมายถึงว่าตัวร้อยล้านเป็นความสำเร็จนะตัวร้อยล้านเป็นผลของสิ่งที่เขาดำเนินการจากตรงนี้ผมอยากให้เอาตรงนี้เป็นตัวตั้งเรื่องผลจะได้1ล้าน2ล้าน3ล้านถ้าคุณมีตัวนี้มันจะพาคุณโตไปข้างหน้าเองแต่ถ้าคุณไม่มีตัวนี้คุณได้มาปีนี้ร้อยล้านก็ฟลุกโอเคป่ะในความหมายแบบนี้กลุ่มที่6ก็คืออัมพวาอัมพวาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะมีใครทำอะไรบางอย่างที่ลึกกว่าวิทยานิพนธ์ธรรมดาทั่วไปนะเพราะว่าอัมพวามีมินนิ่งมากเลยมินนิ่งของอัมพวาคืออันนี้คือสิ่งที่กลุ่มได้พรีเซนต์มาโซเชียลปรับเบมหรือปรับเบมผมว่าพวกเราพูดชัดเจนแต่เราอาจจะไม่โฟกัส 1,000 คนของประชากรเหลือ 5,000 คนคือปัญหามันก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยคนของคุณกำลังลดลงไป 100% เท่าตัวแสดงว่าต่อไปข้างหน้าคนอาจจะเหลือแค่ 2,500 ต่อไปข้างหน้าคนคุณอาจจะเหลือแค่ 1,250 ความเป็นอำเภออาจจะเหลือไปแค่ตำบลและหมู่บ้านอย่าคิดว่ามันไม่เกิดนะใครมาจากเมืองจันทบุรีผมไปทำงานศึกษางานให้กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ปีหนึ่งมีเทศบาลตำบลอยู่2เทศบาลที่ในระหว่างที่ผมไปศึกษากำลังจะถูกยุบเนื่องจากว่าจำนวนประชากรลดลงหนีมาระยองหมดไม่ใช่หนีอพยพไประยองหมดเมืองกำลังดูดประชากรในชนบทอันนี้เขากำลังโซ่ปัญหาเมืองไม่ให้ตายไปกับกระบวนการนี้อันนี้คือปัญหาที่เขากำลังหยิบยกมาตั้งแล้วเขากำลังเปลี่ยนสิ่งที่เป็นทางผ่านเป็น destination change something to something อันนี้สำคัญมากนะถ้าคุณเปลี่ยนอย่างนี้ได้นะคุณก็เอาอยู่ถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้เอาไม่อยู่นั่นเองในความหมายโอเคทีนี้ดำเนินการยังไงตลาดน้ำทำยังไงแล้วพวกนี้เป็นผมถือว่าเป็นเรื่องที่สาระสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนทางผ่านให้เป็นจุดที่คุณต้องไปทำด้วยอะไรบ้างแหละมันมาเองตัวนี้มาเองว่าจะต้องเป็นวิถีชุมชนสิ่งแวดล้อมเวลาเราไปแกะงานพวกนี้บางทีเราจะไปให้ความสำคัญพวกนี้แล้วหยุดฟูลสต็อปอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเราต้องหาให้ได้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรไอ้นี่มันคือตัวนี้ใช่ไหมถ้าใช่ก็คืออันนี้คือสิ่งที่เราควรจะเอาไปใช้เวลาจะไปดำเนินการบางอย่างต้องหาตัวนี้ให้เจอว่าคุณกำลังจะทำอะไรจริงๆสิ่งหนึ่งที่อัมพวาใช้เป็น business model คือ MeToo นะเป็นความฉลาดของท่านนายกท่านไม่ได้คิดใหม่นะครับดำเนินสะดวกมียังไงฉันขอเป็นด้วยแล้ว MeToo ของนายกฉลาดมากตรงที่เป็น MeToo ที่ไม่ชน MeToo ที่ไปแข่งมีทูที่สับหลีกได้ก็คือว่าไม่เปิดในเวลาเดียวกันเขาเปิดวันโน้นเราเปิดวันนี้มันดึงซึ่งกันและกันนักท่องเที่ยวไปหัวหินกลับมาไม่ตรงวันที่ดำเนินสะดวกเปิดไปอัมพวาโอเคไหมอันนี้คือความเลือกกลยุทธ์กระบวนการจัดการซึ่งคนที่เรียน MBA เนี่ยจะช่วยพวกเราทำพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นในวิธีการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจชาวบ้าน MBAเป็นวิชาสำคัญที่ผมไม่อยากให้พวกเรามองข้ามต้องชวนทีมที่เคยมีกระบวนการเรียนการสอนพวกนี้มาใช้งานให้ได้โอเคนะครับอันที่3เป็นเรื่องสำคัญผมอยากจะพูดช้าๆให้พวกเราฟังไปว่าส่วนที่3ของสัปดาห์นี้จะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่สำคัญเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง S curveเราพูดถึง New S Curve เราพูดถึงการสร้างเศรษฐกิจใหม่เราโฟกัสไปอย่าง EEC เราเริ่มต้นในท่านรัฐมนตรีอุตมะเสาวนายนท่านก็จะพูดถึงการลงทุนเม็ดใหม่นะรัฐมนตรีสนธิรัตน์มาถึงปั๊บท่านก็จะพูดถึงเรื่องของการที่นักลงทุนจีนจะมาโอเคแต่ท่านก็เพิ่มเติมท่านสนธิรัตน์กับท่านอุตมะผมไม่แน่ใจว่าท่านได้ย้ำหรือเปล่าแต่ท่านสนธิรัตน์ย้ำบอกว่าเรายังมีรถไฟความเร็วสูงเรายังมีความสามารถบางอย่างที่จะใช้ประโยชน์จาก 4.0 จากดิจิตอลจากอินเทอร์เน็ตอันนี้ถ้ารวมๆกันแล้วปั๊บเนี่ยวันนี้คือวันที่เรากำลังเห็นตัวอย่างบางตัวอย่างจากสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ว่าเส้นเศรษฐกิจขึ้นใหม่ที่ไป EEC ก็แบบหนึ่งที่ไปจากข้างล่างที่เราดำเนินการกันมาอีกแบบหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วเรามีดงบังใช่ไหมมีน้ำตาลมิตรผลใช่ไหมมี SCG ใช่ไหมเขาก็สร้างอะไรบางอย่างในสไตล์ของเขาถูกปะดงบังก็เป็นชาวบ้านมาวันนี้เราเห็นพลังชาวบ้านบางอย่างที่เป็นขบวนผมเลยให้ชื่อพาร์ทนี้ว่าเป็น grassroots movement หรือเป็นการเคลื่อนไหวจากฐานรากจะไปไหนสัปดาห์ที่แล้ว
ผมพูดถึงว่าเส้นข้างบนที่เป็นบิ๊กคอมพานีจะมาจาก innovation productivity หรือ collaboration วิธีแบบนี้เป็นวิธีของบริษัทขนาดใหญ่เป็นของผู้เล่นเดิม SCG อะไรพวกนี้ปอทอะไรพวกนี้จะอยู่ในบรรดาผู้เล่นเดิมหรือแม้กระทั่งน้ำตันมิตรผลก็จะอยู่ในพวกนี้แต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่มาจากข้างล่างการสร้างสรรค์รวยบุญสร้างสรรค์ใช่ไหมอัมพวาสร้างสรรค์ใช่ไหมอันนี้คือเวของคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่มาจากชุมชนแม้กระทั่งประชารัฐไปซัพพอร์ตก็ใช้เหล่านี้ไปครีเอทขึ้นถูกป่ะเพื่อนทูของท่านที่ไปช่วยชาวบ้านไปสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ตังเงินกู้จาก SME Bank นะไม่ใช่เลยและไม่ใช่ฝีมือหรือต้องไปรอคอยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกรมพัฒนาชุมชนจะไม่ให้บัดเจ็ตกับเราโยนทิ้งไปสิ่งที่นีดมากคือCreativity เพราะมันคือเครื่องมือสำคัญที่สร้างเศรษฐกิจขึ้นใหม่อย่างที่เราได้เรียนกันมาเมื่อ 2-3 กลุ่มที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งวันคราวที่แล้วกับทั้งนี้มันตอบได้บอกว่าตรงนี้คือเวของผู้เล่นใหม่โอเคเวของผู้เล่นใหม่แท้ที่จริงอันนี้พวกนี้อย่าเพิ่งไปนั่นกันผมขอไปพูดในวันสุดท้ายแล้วกันจริงมันจะอยู่เส้นนี้ที่ผมกำลังใส่ก็บอกว่า SME ชุมชน Enterprise ชุมชน Enterprise หรือ Community Enterprise อย่างที่เราพูดกันวันนี้ปั๊บเนี่ยมันกำลังสร้างลากเส้นบางอย่างที่เป็น New S Curve อีกเส้นหนึ่งไม่ใช่เส้นเดียวกับที่พวก Big Company กำลังทำเราจะเห็น SCG ก็ตามปอทอก็ตามหรือน้ำตันมิตรผลก็ตามเนี่ยเขากำลังโฟกัสไปยังเรื่องการนับรวมของปัญหาสังคมบางอย่างเป็นส่วนประกอบกลยุทธ์ผู้เล่นเดิมจะเป็นรัฐก็ตามคอร์ปอเรทที่บอกว่าเป็นเรื่องของไปบอกที่ innovation ก็ตาม productivity ก็ตามปั๊บเนี่ยเขากำลังโฟกัสไปยังการนับประเด็นปัญหาเรื้อรังบางอย่างที่แก้ไม่ได้เขาโฟกัสไปที่ตรงนั้นแต่กรณีที่ไปจากข้างล่างเรากำลังโฟกัสไปยัง new management นะมันคนละตัวมันคนละเรื่องมันคนละเครื่องมืออันนี้เดี๋ยววันสุดท้ายผมย้ำให้พวกเราอีกทีว่าความหมายมันคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราไปใช้เครื่องมือพวกนี้โดยพวกเรามันทำไม่ได้พวกนี้บางทีเรารู้กับมันอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์เราขาดตัวนี้ต่างหากแต่ว่าในแง่ของบิ๊กคอมพานีเขาไม่เคยมองเห็นตัวนี้เขามองข้ามตัวนี้ต่างหากมันถึงทำให้ศักยภาพที่เขามีอยู่เนี่ยไม่เคยช่วยชาวบ้านหรือช่วยแบบมีข้อจำกัดนั่นเองในความหมายเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างไทยเบฟบอกว่าผมจะเปลี่ยนจากการให้มาเป็นการร่วมสร้างเขากำลังมีประเด็นในการเปลี่ยนพื้นที่การมองประเด็นสังคมนะมีมินนิ่งนะถึงแม้จะเริ่มทำแบบอย่างที่ดำเนินการอยู่ก็ตามมันมีความหมายของการเปลี่ยนโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมกำลังพูดถึงการเปลี่ยนถ้า2อันอันนี้ไทยเราสามารถเปลี่ยนได้ 4.0 ประเด็นสังคมและการจัดการใหม่สำหรับผู้เล่นเดิมสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเดิมก็เป็นรัฐและเป็นบริษัทขนาดใหญ่ผู้เล่นใหม่ก็เป็น SME เป็นกิจการชุมชนถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นไปได้เราไปยัง 4.0 อย่างผู้ชนะได้แต่ถ้าเรามีเฉพาะแค่เส้นนี้ไปตรงนี้ไม่มา 4.0 ก็จะเป็นแค่ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง 4.0 ก็จะไม่ใช่ของทุกๆคนสิ่งที่ผมคิดว่าอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่จากการข้อสรุปในวันนี้จะเห็นได้อย่างหนึ่งที่ผมอยากย้ำพวกเราที่มาจากภาคส่วนโดยเฉพาะภาคส่วนชุมชนหรือคนที่มามีส่วนช่วยกับเรื่องชุมชนเส้นที่ลากขึ้นใหม่จากตรงนี้ขอโทษทีเส้นที่ลากขึ้นใหม่กับตรงนี้เป็น New S Curve ใหม่ของทางชุมชนเนี่ยในความหมายในมินนิ่งแล้วจริงๆมันมีความหมายอยู่บางอย่างที่ผมจะแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะอันที่หนึ่งก็คือว่ากระบวนการฐานลากกำลังเจอวิถีใหม่ที่ไม่ใช่วิถีปะทะวิถีที่เราไปต่อสู้เรียกร้องวิธีแบบไปม็อบเราไปม็อบไปเรียกร้องเรากำลังเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นใจเราเอกชนเห็นใจเราช่วยทำแทนเรานะช่วยทำให้เราแต่กรณียังอุ่มแสงทำได้อัมพวาทำได้อัมพวาอาจจะไม่นับเพราะว่าในแง่หนึ่งเนี่ยเป็นรัฐบาลเป็นเทศบาลทำแต่อุ่มแสงไม่ใช่ถูกไหมมีที่ไหนอีกรวยบุญไม่ใช่มาจากชาวบ้านดำเนินการขึ้นเองกรีนโกรทไม่ใช่แน่นอนเพราะเจี๊ยบยังพูดไปด่ารัฐบาลไปอยู่บางครั้งบางทีโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการบางอย่างที่ดำเนินการขึ้นได้เนี่ย
ชุมชนกำลังเปลี่ยนพื้นที่การดำเนินการแบบนี้แทนที่ไปร้องขอเรียกร้องให้เข้ามาช่วยกำลังสร้างบางอย่างขึ้นเองตามเส้นสีม่วงซึ่งผมเขียนเป็นเส้นขึ้นใหม่ว่าถ้ากระบวนการของชุมชนทำเศรษฐกิจใหม่บางอย่างได้โดยรวมๆเหมือนตัวอย่างที่เราเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจะเป็นดงบังก็ตามจะเป็นวันนี้มีอะไรบ้างมีกลิ่นโกรธมีเยอะแยะมากมายที่เรามาว่ากันวันนี้รวยบุญมีวิสาหกิจชุมชนอุ่มแสงมีที่มารวมๆก็คือเส้นสีม่วงขึ้นไปใหม่เส้นสีดำจะเป็นบิ๊กคอมมานีลากขึ้นไปกับเรื่องของเขาแต่เส้นสีม่วงเราลากขึ้นไปได้ไหมผมพูดกับพวกเราคราวที่แล้วบอกว่าขอจำนวนวิสาหกิจขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมผมไม่แน่ใจว่าพูดในเวทีนี้หรือพูดเวทีอื่นขอให้มีวิสาหกิจอุ่มแสงอีกสัก10อุ่มแสง100อุ่มแสงเกิดขึ้นให้มีรวยบุญอย่างเกิดอย่างน้อยเกิดขึ้นอีก10รวยบุญหรือ100รวยบุญเกิดขึ้นให้มีอัมพวาเกิดขึ้นอีก10อัมพวาหรือ100อัมพวาเกิดขึ้นเส้นสีม่วงเมื่อเกิดขึ้นเป็นจริงการลากเส้นสีม่วงขึ้นไปคือ New S Curve ที่ลากขึ้นจากข้างล่างใช้ความสามารถของพวกเราที่มีอยู่ที่นี่เพราะกระบวนการสร้างแบบรวยบุญสร้างจากคนข้างล่างไม่ได้เป็นโครงการของท่านอำเภอหรือท่านผู้ว่าผมอยากให้พวกเราเชื่อมั่นเส้นทางนี้หลายประเทศที่เดินได้เพราะมีข้างล่างเดินไม่ใช่ข้างบนช่วยแต่ถ้าว่าข้างล่างข้างบนช่วยกันทำในเรื่องเดียวกันก็จะเร็วขึ้นขอบคุณครับ Power of Change พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง